สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก้อยการ์เด้นค่ะในการปลูกผักสวนครัวประเภทกินใบวิธีที่นิยมอีกวิธีหนึ่งก็คือการปลูกผักในแปลงผักด้วยการยกแปลงขึ้นมาค่ะวันนี้ก้อยได้นำเสนอวิธีการยกแปลงผักด้วย4ขั้นตอนง่ายๆมาฝากเพื่อนๆค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามมารับชมกันค่ะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะเทคนิคการปลูกผักสวนครัวให้ได้ผลผลิตที่ดีและง่ายต่อการดูแลหัวใจหลักก็คือการเตรียมแปลงปลูกที่ดีค่ะด้วยเทคนิค4ขั้นตอนแบบง่ายๆดังนี้ค่ะตอนในการยกแปลงสำหรับปลูกผักขั้นที่1ก็คือการย่อยดินให้ละเอียดเป็นแถวแนวยาวเหมือนในรูปค่ะตากแดดเพื่อฆ่าเชื้อราไข่และตัวอ่อนของเพลี้ยด้วยแดดจัดๆอย่างน้อย7วัน 2. ผสมปุ๋ยและถ้าจำเป็นสำหรับต้นไม้ในดินโดยมีส่วนประกอบคือดินร่วนปุ๋ยคอกแกลบขุยมะพร้าวทรายก่อสร้างและปูนขาวคนทุกอย่างให้เข้ากันดีจนเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นถ้าไม่รีบปลูกต้นไม้สามารถตากแดดไว้อีก7วันส่วนอัตราส่วนในการผสมดินขึ้นอยู่กับชนิดของผักที่เราจะปลูกค่ะตอนที่3เมื่อเราทำการผสมดินเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะทำการยกล่องโดยการโกยดินจากข้างล่างขึ้นมาไว้ด้านบนให้เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมพีระมิดค่ะเราก็จะโกยทั้งสองด้านด้านขวาและด้านซ้ายแบบในรูปค่ะก็คือด้านบนสูงนะคะโดยเราจะโกยดินข้างๆเนี่ยนะคะขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ให้เป็นเหมือนเจดีย์นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมขึ้นแบบนี้ทั้งหมดเลยนะคะฝั่งนู้นด้วยนะคะเราก็จะโกยดินนะคะขึ้นมาไว้เป็นเหมือนภูเขาลักษณะภูเขายาวๆแบบนี้ค่ะขั้นตอนที่4ขั้นตอนสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการใช้ไม้แบบนี้ปาดให้เรียบเสมอกันเป็นแนวเดียวกันค่ะเป็นแปลงใหญ่ค่ะใช้ไม้แบบนี้นะคะแล้วก็ทำการเกลี่ยหรือว่าปาดนะคะให้มันเป็นแถวยาวค่ะจากนั้นด้านบนมันก็จะเสมอกันแล้วเราก็ค่อยโรยเมล็ดในขั้นตอนต่อไปนะคะเท่านี้เราก็จะได้แปลงปลูกผักไว้ปลูกผักปลอดสารพิษผักสวนครัวไว้รับประทานในครัวเรือนแล้วค่ะสำหรับวิธีการปลูกผักชนิดต่างๆก้อยก็แปะลิงก์ไว้ในกล่องรายละเอียดด้านล่างค่ะถ้าเพื่อนสนใจก็สามารถกดเข้าไปชมเข้าไปดูกันได้ค่ะ
สำหรับคลิปนี้ก้อยก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะก้อยขอปิดคลิปนี้ด้วยคลิปวิดีโอของเกงกิบางส่วนตอนที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบท้ายคลิปนะคะอิกิมาโช หน้าสวนนะคะซึ่งปกติแล้วเวลานี้ก็ประมาณ 9:00 น 10:00 นนะคะก็จะมีนักเรียนเขาไปโรงเรียนแล้วก็เหลือแต่พวกโอบาซังโอจีซังนะคะคุณลุงคุณป้าก็จะมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆของเขาอย่างเช่นไปออกกำลังกายไปเจอเพื่อนไปสังสรรค์แบบนี้นะคะก็จะเห็นว่ามีคุณลุงคุณป้าออกมาเยอะมากนะคะไม่ค่อยเห็นหนุ่มสาวเลยค่ะเพราะว่าในนี้ก็จะแบบว่าเหมือนกับว่าเขาไปทำงานที่เมืองใหญ่เนาะเนี่ยโอจีซังสองคนเงียบเงียบนะคะก้อยพูดเบาๆเองนะคะเนี่ยตอนนี้เพราะว่าเกรงใจคนอื่นเงียบมากสวนสาธารณะแถวบ้านนะคะใกล้ๆบ้านก้อยก็จะพาเกงกิแล้วก็พี่โจนะคะมาพักผ่อนหย่อนใจโดยการออกกำลังกายพาลิงมาปล่อยสวนทรายนะคะตรงนู้นนะคะที่นู่นก็จะเป็นที่ที่ก้อยพามาเล่นสไลเดอร์แล้วก็มีทรายนะคะลิงกับป้าปาอยู่ตรงนู้นนะคะพี่โจอยู่ตรงนู้นเก่งกิแล้วก็ป้าปาที่นี่ก็จะไม่กว้างมากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันก็จะเป็นบางมุมบางส่วนที่เราสำหรับเอามาไว้พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีเด็กมีโรงเรียนแบบนี้นะคะที่ญี่ปุ่นก็จะกระจายกันค่ะกระจายกันจะมีโรงเรียนอนุบาลเนสเซอรี่แบบนี้นะคะอยู่แถวๆนี้โดยทั่วกันเลยแล้วก็จะมีสวนสาธารณะแบบนี้กระจายกันไปนะคะนี่เป็นสวนสาธารณะสวนแรกนะคะของทริปนี้นะคะที่ก้อยมาแล้วก็จะมีคนพาหมามาเดินเล่นมาศนะคะเบญจมาศมีหลายชนิดเลยค่ะเพราะว่าฤดูนี้นะคะเป็นฤดูที่ดอกเบญจมาศจะบานแข่งกันนะคะสวยมากเลยนะคะดอกเบญจมาศก็จะมีหลายอันตั้งเตี้ยทั้งต้นใหญ่นะนี่จะสีส้มสีแดงอันนี้สีชมพูนะไม่รู้ดอกอะไรนะคะสวยน่าดูบานค่ะ
ตูผิวเพิ่งจะบานค่ะกำลังสวยเลยค่ะเพื่อนอีกสัก1 อาทิตย์2 อาทิตย์เนาะบานเต็มแล้ววันนี้สวยมากเลยค่ะมีผึ้งด้วยนะคะเนี่ยก้อยต้องระวังอันนี้ดอกเบญจมาศกระดุมมากเหมือนดอกกระดุมเนาะดอกเล็กๆซ้อนๆเยอะๆสวยมากเลยค่ะดูละมุนละม่อม